สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านอยู่ในรายการลองไปเลยคุยหนังแล้วครับหนังที่เราจะนำมาสปอยนำมาคุยในวันนี้ได้แก่ Shazam 2 Fury of the Gods ครับสปอยรอบนี้จะเป็นการสปอยสั้นๆ นะเพราะว่าผมบอกเลยเรื่องนี้ท่านผู้ชมต้องไปดูครับใครที่คิดถึงหนัง Marvel สไตล์เก่าๆเนี่ยที่สอดแทรกมุกตลกรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่เข้มข้นควรไปดูเรื่องนี้อย่างแรงครับผมเอาล่ะก่อนที่จะไปสปอยกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับชาแซมภาค2เนี่ยจะเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์ครับที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเก็บของเก่ามากมายแต่มีของสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นของเก่าหายากที่ทางพิพิธภัณฑ์เพิ่งที่ได้รับมาด้วยความบังเอิญสิ่งนั้นก็คือคาถาซึ่งเชื่อกันว่าคาถาเนี้ยคืออาวุธของเทพที่ถูกกล่าวถึงในมหากาพย์โฮเมอร์ว่าคาถาเนี้ยใช้ในการมอบพลังให้กับทวยเทพมากมายคาถาเนี้ยที่พิพิธภัณฑ์ได้มาเพราะบังเอิญไปเจอมันถูกใครบางคนเนี่ยทิ้งไว้ในสภาพหัก2ท่อนพิพิธภัณฑ์ก็เลยนำมาจัดแสดงแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเปิดตัวการแสดงคาถาได้ไม่นานนะก็มีคน2คนแต่งชุดประหลาดเป็นยุคสมัยกรีกโบราณเลยเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์และต้องการจะนำคาถาอันเนี้ยออกไปนอกพิพิธภัณฑ์คน2คนนี้ก็ได้แสดงตัวนะโดยการถอดหมวกที่มีลักษณะเหมือนหมวกสปาร์ตันเนี่ยถอดหมวกออกเลยก็ปรากฏว่า2คนเนี้ยเป็นผู้หญิงสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะคนที่แก่หน่อยเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ชื่อว่าเฮสเปร่าส่วนอีกคนเนี่ยมีชื่อว่าคาลิปโซทั้งคู่นะพอมาเจอคาถาเนี่ยก็พังกล่องกระจกนิรภัยเลยนะแล้วก็พยายามจะเอามือไปจับคาถาพอมือเอื้อมไปจับคาถานั่นแหละอยู่ดีก็มีพลังงานบางอย่างแล่นเข้าสู่ร่างกายของเขาทั้งคู่พลังที่แล่นเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็คือพลังเวทนั่นเองพอได้รับพลังเวทปุ๊บทีนี้แหละใครก็ขวางไม่ได้แล้วทีมงานของพิพิธภัณฑ์เนี่ยพยายามจะมาห้ามนะไม่ให้เอาคาถาออกไปไหนเอาคาถาวางไว้ที่เดิมเมื่อน้องคาลิปโซเห็นว่ามีคนพยายามจะมาขวางนะก็ไปกระซิบข้างหูคนที่มาขวางว่าให้สร้างความวุ่นวายซะทันใดนั้นคนที่โดนกระซิบเนี่ยก็ตามสีดำวาวเลยและเข้าโจมตีคนอื่นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พร้อมไปกระซิบข้ามหูคนอื่นว่าจงสร้างความวุ่นวายซะซึ่งคนที่โดนกระซิบเนี่ยก็ไปสร้างความวุ่นวายต่อเนื่องกันไปแล้วก็กระซิบเหมือนกันแล้วก็วุ่นวายต่อเนื่องเลยทีนี้แหละภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยวุ่นวายกันใหญ่สุดท้ายเนี่ยทั้งพี่ใหญ่เฮสเปร่าเนี่ยก็ได้ใช้พลังบางอย่างเนี่ยเสกให้ทุกคนในพิพิธภัณฑ์กลายเป็นหินซะและเขาทั้งคู่ก็จากไปพร้อมกับคาถาที่หัก2ท่อนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่บ้านของพระเอกนะบ้านของบิลลี่แบ็กสันแล้วก็ครอบครัวในขณะที่พี่น้องแต่ละคนกำลังทำธุระส่วนตัวของตัวเองอยู่ทั้งเฟดดี้เนี่ยก็ได้รับสัญญาณว่าตอนนี้กำลังมีเหตุวุ่นวายนะนั่นก็คือเกิดเหตุสะพานแขวนเนี่ยกำลังขาดและรถเนี่ยกำลังจะตกลงไปด้านล่างเฟดดี้ก็พยายามจะชวนบิลลี่นะให้แปลงร่างแล้วก็ไปช่วยคนกันแต่บิลลี่เนี่ยบอกว่าเอ้ยมันมีกฎของบ้านนะนั่นคือทุกอย่างต้องทำด้วยกันถ้าไปก็ต้องไปทั้งหมดไม่ใช่ไปแค่คนเดียวบิลลี่ก็เลยให้รหัสลับเลยวันนี้ท้องฟ้าสดใสที่ฟิลาเดลเฟียทุกคนก็ลุกออกมาเลยรู้ว่างานเข้าแล้วมีแต่พ่อกับแม่ที่ไม่รู้เรื่องว่าทุกคนเนี่ยมีพลังพิเศษก็เลยได้แต่งงจะไปไหนกันทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวออกไปธุระข้างนอกหน่อยนะพอเดินออกมาด้านนอกแล้วก็ลับตาคนเท่านั้นแหละก็ตะโกนเขาว่าชะแซมทุกคนก็แปลงร่างเป็นชะแซมแล้วก็บินไปทยอยช่วยคนออกมาจากสะพานแขวนที่กำลังจะพังแล้วก็พยายามจะกู้สะพานแขวนไม่ให้พังนะแต่ก็ไม่ไหวก็สะพานมันจะพังไม่พังแหละสุดท้ายสะพานก็พังแต่สามารถช่วยคนออกมาได้ทั้งหมดเรื่องราวนี้นะก็ทำให้เราชะแซมเนี่ยโดนตาหน้าว่าเป็นฮีโร่ไม่ได้เรื่องก็ทำบ้านเมืองพังแต่จริงก็ไม่ใช่ความผิดกูว่าก็มาช่วยคนแล้วสะพานจะพังให้ทำยังไงล่ะก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมบิลลี่ก็โดนด่าโดนสื่อว่ากันก็น้อยๆนะเฮ้ยทำดีแทบตายทำไมโดนว่าแต่พี่น้องคนอื่นก็ไม่ค่อยแคร์นะบอกว่าบิลลี่คิดมากไปแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาทางด้านเฮสเปรังซ่ากับคาลิปโซนะตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยนำคาถามายังที่ที่หนึ่งสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่รู้สึกเหมือนโบราณน่ะดูแล้วนึกถึง Lord of the Ring เนี่ยสถานที่นี้นั่นคือวิหารเทพมันคือแหล่งที่อยู่ของทวยเทพในอดีตนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเทพอะไรอยู่เท่าไหร่นะก็มีทหารเทพอยู่บ้างแต่ตัวเทพเนี่ยแทบจะไม่มีเลยโดยเฮสเปรันซ่าคาลิปโซเนี่ยนำคาถาที่หักนะมาคุยกับคนคนนึงที่ถูกขังอยู่ในคุกคนคนนั้นก็คือพ่อมดในภาคหนึ่งที่ให้พลังต่อชาแซมนั่นเองเพราะ3คนนี้มาเจอกันและคุยกันนะก็ทำให้เราได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างนั่นก็คือเฮสเปรันซ่าคาลิปโซเนี่ยคือเทพในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยเทพมีพลังมีคาถาเนี่ยที่คอยมอบพลังให้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยแหละเป็นคนขโมยคาถาไปและยึดพลังมาจากทวยเทพทำให้ทวยเทพไม่เหลือพลังเลยสุดท้ายแล้วพลังเวทไม่เหลือดินแดนทวยเทพก็ล่มสลายไปและคาถาที่ขโมยออกมาเนี่ยไม่เพียงแค่ยึดพลังเวทนะมันยังสร้างเขตแดนล้อมรอบแดนทวยเทพไว้เพื่อที่จะไม่ให้เทพมายุ่งกับมนุษย์ได้เพราะเทพในอดีตเนี่ยมองมนุษย์เป็นของเล่น
ทางด้านพ่อพจน์นะที่เห็นว่าตอนนี้ทางเทพสองคนเนี่ยได้คาถาแล้วก็พลังกลับมาแล้วก็ตกใจนะว่าเฮ้ยไปได้คาถามาได้ยังไงแถมคาถาหักด้วยการที่คาถาหักเนี่ยทำให้บาเรียที่ล้อมรอบดินแดนโดยเทพเนี่ยมันหายไปพวกเทพเนี่ยก็เลยออกไปที่ดินแดนของมนุษย์ได้การที่เฮสเปอรันซ่าเนี่ยนำคาถาที่หักมาหาพ่อมดเนี่ยเพราะเฮสเปอรันซ่ารู้ว่าคนที่สร้างคาถานี้ขึ้นมาก็คือบรรดาพ่อมดนั่นแหละก็เลยต้องการให้พ่อมดเนี่ยซ่อมคาถาที่หักอีกครั้งนึงตัวเองเนี่ยจะได้รับพลังเต็มที่ 100% เสียทีแล้วก็จะดำเนินแผนฟื้นฟูดินแดนเทพขั้นต่อไปการซ่อมก็ไม่มีอะไรยากนะเพียงแค่พ่อมดเนี่ยจับคาถาแล้วพูดคำว่าจะแซมคาถาที่หักก็จะกลับมาเป็นเหมือนใหม่ทันทีเพราะว่าพ่อมดเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะซ่อมนะเพราะว่าถ้าเกิดซ่อมไปก็รู้ว่าเดี๋ยวเทพเนี่ยก็ต้องหาเรื่องให้มนุษย์เนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนก็เลยไม่อยากซ่อมคาลิปโซเห็นอย่างนั้นก็เลยไปกระซิบข้างหูพ่อมดนะแล้วบอกว่าจงพูดคำนั้นซะพ่อมดเนี่ยก็ไม่สามารถต้านพลังคาลิปโซนะก็เลยสุดท้ายพูดคำว่าจะแซมคาถาก็หายไปปิดทิ้งหลังจากนั้นเนี่ยเทพทั้งสองก็จะเดินทางไปสู่โลกมนุษย์อีกครั้งนึงเพื่อจะตามหาแชมเปี้ยนนั่นคือบรรดาจะแซมที่พ่อมดได้เคยมอบพลังไว้เพื่อยึดพลังกลับคืนมาสู่คาถาพร้อมตามหาเมล็ดพันธุ์ในตำนานเพื่อใช้ปลูกและฟื้นฟูดินแดนแห่งทวยเทพเรื่องนี้นะทางด้านครอบครัวของบิลลี่แบ็กซันเนี่ยยังไม่มีใครรู้แถมบิลลี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้จักพ่อมดด้วยก็คิดว่าพ่อมดตายไปแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อมดเนี่ยจริงๆแล้วมีชีวิตอยู่แต่อยู่ในดินแดนของทวยเทพทุกคนก็เลยใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขอยู่โดยไม่คิดอะไรมากโดยทางด้านเฟดดี้เนี่ยก็ไปโรงเรียนนะงานเนี้ยไปเจอสาวใหม่เป็นเด็กใหม่มาเรียนสวยพิงค์มาเลยซึ่งก็ถามทางไอ้เฟดดี้นี่แหละเฟดดี้เห็นสาวปุ๊บก็รักแรกพบเลยก็กำลังจะบอกทางจะนำทางไปให้นะทันใดนั้นหัวโจก2คนที่ชอบแกล้งเฟดดี้ในภาคแรกเนี่ยก็โผล่มามาหลีสาวเลยพยายามจะมาหลีเด็กใหม่ทันทีแต่เฟดดี้เนี่ยเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ออกมาห้ามไว้นะแล้วก็มาใส่มุกตลกเนี่ยดึงเป้าหมายให้2คนนั้นมายุ่งกับตัวเองแทนที่ไปยุ่งกับสาว2คนนั้นเห็นเฟดดี้ทำอย่างนั้นนะก็แกล้งเฟดดี้ซ้อมเฟดดี้จนเฟดดี้ล้มลงไปสาวเจ้าเห็นอย่างนั้นก็แอบปลื้มนะว่าโอ้ช่างเป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างนี้ปกป้องเราด้วยแล้วก็ถูกใจเฟดดี้นะก็เลยคุยกันจนสุดท้ายเนี่ยสาวเจ้าเนี่ยก็บอกชื่อว่าเธอเนี่ยชื่อแอนคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยสาวเจ้าก็รู้ว่าเฟดดี้เนี่ยเป็นคนที่รู้จักซุปเปอร์ฮีโร่อะมีซุปเปอร์ฮีโร่มาหาถึงโรงเรียนเลยก็รู้สึกสนใจการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นะก็ถือได้ว่าเริ่มต้นได้ดีและหวานชื่นเสียจริงๆคืนนั้นเองทางบิลลี่เนี่ยที่เป็นชาแซมเนี่ยก็นอนหลับอยู่ดีก็ฝันครับฝันว่าวันเดอร์มูเมนต์เนี่ยชวนเขาในร่างชาแซมเนี่ยเดทแล้วอยากจะคบหาเป็นแฟนกันแต่ทั้งเขาเนี่ยเล่นตัวทางชาแซมเนี่ยเล่นตัวไม่อยากจะคบและทางวันเดอร์มูเมนต์เนี่ยงอนไงฝันไปฝันมาอยู่ดีเห็นหน้าจริงวันเดอร์มูเมนต์เฮ้ยมันไม่ใช่วันเดอร์มูเมนต์มันไม่ใช่แกลกอร์ดอนมันคือพ่อมดพ่อมดมาเข้าฝันแล้วก็เตือนว่าตอนนี้บิลลี่เนี่ยกำลังแย่นะเพราะตอนนี้ธิดาแห่งแอตลาสเนี่ยกำลังจะมาล่าตัวบิลลี่และครอบครัวพ่อมดยังเตือนไม่ได้ครบทุกเรื่องเลยทางด้านธิดาแอตลาสเนี่ยก็มาขัดขวางพ่อมดนะไม่ให้สามารถสื่อสารกับบิลลี่แบ็กซันผ่านทางฝันได้บิลลี่ก็เลยสะดุ้งตื่นจากความฝันเช้าวันรุ่งขึ้นนะก็ไปที่โรงเรียนเลยพยายามจะปรึกษาเฟดดี้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนฝันน่ะเจอเรื่องราวแบบนี้พอไปเดินไปหาเฟดดี้นะเฟดดี้เนี่ยกำลังคุยอยู่สาวอยู่สาวคนนั้นก็คือแอนนั่นเองเฟดดี้ก็จริงๆก็ไม่อยากจะคุยกับบิลลี่เท่าไหร่นะเพราะว่ามาขัดจังหวะคุยกับสาวอ่ะอีกอย่างนึงคือบิลลี่เนี่ยชอบออกคำสั่งไงแบบเหมือนคล้ายๆจอมวงการนะว่าต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นครอบครัวต้องทำด้วยกันทางเฟดดี้เนี่ยก็เลยรำคาญแต่ก็ยอมไปคุยเนี่ยก็เลยรู้เรื่องว่าตอนนี้มีคนมาตามล่านะซึ่งบิลลี่เนี่ยก็บอกให้กลับบ้านไปด้วยกันแล้วก็มาประชุมพี่น้องกันหน่อยว่าจะทำยังไงดีตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะตัวเขาเองเนี่ยก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เฟดดี้ก็ไม่ยอมไปนะทำให้บิลลี่เนี่ยต้องประชุมกับพี่น้องคนอื่นประชุมกันไปประชุมงานก็ยังงงๆนะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรธิดาแห่งแอตลาสคือใครไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหนทันใดนั้นพี่น้องคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเปโดก็นำทางบิลลี่และพวกไปยังห้องลับที่อยู่ในฐานทัพลับห้องลับเนี่ยเป็นห้องสมุดนะมีเอกสารต่างๆมากมายถูกเก็บไว้ในที่นี่แต่สิ่งที่เปโดพาเรามาเจอเนี่ยไม่ใช่ห้องสมุดอย่างเดียวนะมันคือปากกาวิเศษที่เราสามารถสั่งให้เขาเขียนอะไรก็ได้ถามอะไรมันก็จะเขียนตอบเราทุกอย่างบิลลี่ได้ยินอย่างนั้นนะว่าโอ้ปากกาวิเศษเหรอก็เลยถามเลยว่าธิดาแห่งแอตลาสคือใครสุดท้ายนะก็ได้รับข้อมูลมานะว่าธิดาแห่งแอตลาสเนี่ยก็คือเทพเป็นลูกของไททันที่มีชื่อว่าแอตลาสโดยลูกของเทพเนี่ยมีด้วยกัน3คนได้แก่เฮสเปอร่าคาลิปโซและแอนเทียได้ยินชื่อแอนเทียนั่นแหละบิลลี่รู้ทันทีเลยว่าแอนเนี่ยคือลูกสาวคนที่3ของแอตลาสดังนั้นนะตอนนี้เฟดดี้แย่แล้วบิลลี่อยู่ที่ร่างจะแซมนะก็พยายามจะบินไปหาเฟดดี้เลยทางด้านเฟดดี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องนะเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้มาประชุมด้วยส่วนทางด้านแอนเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเฟดดี้เนี่ยจริงๆมีพลังของจะแซมอยู่ในตัวเฟดดี้เนี่ยก็อยากโชว์สาวนะก็เลยถามแอนว่า
อยากเจอฮีโร่ไหมแอนนี่อย่างงั้นก็หูพึ่งเลยได้เหรอได้เหรอเฟดดี้ก็เลยแอบทำเป็นคุยโทรศัพท์เรียกฮีโร่นะแล้วก็แปลงร่างเป็นจะแซมแล้วก็โผล่มาคุยกับแอนแอนเห็นอย่างงั้นนะใจนึงก็ดีใจนะอีกใจนึงก็เลยถามฮีโร่ว่าเป็นกังวลน่ะไม่รู้ว่าเฟดดี้จะกลับมาตอนไหนเฟดดี้ที่อยู่ในร่างของซุปเปอร์ฮีโร่นะก็แอนก็ไม่รู้ไงก็บอกกับแอนว่าทำไมเหรออยากเจอเฟดดี้เหรอแอนก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่จริงๆคือไม่อยากเฟดดี้ผมมาตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเฟดดี้จะได้รับบาดเจ็บอ่ะเฟดดี้ที่อยู่ในร่างซุปเปอร์ฮีโร่อย่างนั้นก็งงบาดเจ็บอะไรทันใดนั้นเองพี่สาว2คนของแอนก็โผล่ไปที่ด้านหลังของเฟดดี้แล้วก็โจมตีใส่เฟดดี้อย่างรุนแรงจนเฟดดี้กระเด็นไม่เพียงเท่านั้นนะยังใช้พลังของคาถาเนี่ยดึงพลังชาแซมจากเฟดดี้ออกไปด้วยจนตอนเนี้ยเฟดดี้เผยร่างจริงให้แอนได้เห็นแอนเห็นงั้นก็ตกใจอ้าวซุปเปอร์ฮีโร่จริงๆคือเฟดดี้นี่นะก็ตกใจเลยไม่รู้จะทำไงทำอะไรไม่ถูกพี่สาว2คนของแอนนะก็พยายามจะคาดคั้นนะเฟดดี้บอกว่าคนอื่นๆอยู่ไหนซึ่งยังไม่ทันจะคาดคั้นยังจะถามอะไรเลยพวกบรรดาบิลลี่ก็โผล่มาพยายามจะช่วยเฟดดี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะธิดาของไททันแอตลาสเนี่ย3คนก็มีพลังที่แตกต่างกันนะพี่ใหญ่ในเฮสเปอร่าเนี่ยมีพลังพิเศษสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ดังใจคิดส่วนคาลิปโซ่นะมีพลังในการสร้างความวุ่นวายสุดท้ายแอนเทียมีพลังในการหมุนแกนโลกทางพี่ใหญ่เฮสเปอร่านะก็สั่งเลยแอนเทียจัดการซะแอนเทียเนี่ยก็พยายามจัดการหมุนแกนโลกนะการหมุนแกนโลกของแอนเทียเนี่ยเป็นการหมุนปุ๊บวัตถุต่างๆพวกตึกรามบ้านช่องพื้นที่รอบๆก็จะเปลี่ยนสภาพไปทำให้ตึกรามบ้านช่องเนี่ยหมุนเปลี่ยนทิศทางรอบๆตัวของชาแซมบินไปบินมาแล้วสุดท้ายเนี่ยชาแซมเนี่ยก็บินชนตึกจนได้ทางคาลิปโซนะที่ได้เห็นบรรดาชาแซมนะก็พยายามจะโจมตีนะแต่ด้านแอนเทียเนี่ยบอกไว้ว่าเฮ้ยอย่าโจมตีเลยนี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราวัตถุประสงค์ของเราคือการหาเมล็ดพันธุ์ในตำนานคาลิปโซเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากหยุดหรอกนะแต่ทางด้านพี่ใหญ่เฮสเปอร่าเนี่ยบอกว่าให้คาลิปโซเนี่ยพอแค่นั้นแหละเราต้องทำตามเป้าหมายของเราให้บรรลุลุล่วงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทางเฮสเปอร่าเนี่ยก็ไล่คาถาเลยเกิดเป็นบาเรียโดมขนาดใหญ่ขังทุกคนที่อยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียเอาไว้ทางด้านที่ดาวของไททันทั้งสามนะก็จับเฟดดี้เป็นตัวประกันเอาไว้นะแล้วบินออกไปนอกโดมเพื่อไม่ให้ชาแซมเนี่ยตามมาได้เฟดดี้ที่โดนจับไปเนี่ยก็โดนจับไปขังรวมกับสามพ่อมดนะทำให้เฟดดี้เนี่ยได้เจอกับพ่อมดเป็นครั้งแรกทางด้านบิลลี่กับครอบครัวนะที่เห็นว่าเฟดดี้โดนจับไปเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงนะก็กลับไปประชุมกันก่อนที่ฐานทัพลับบิลลี่เนี่ยอยากจะบู๊อย่างเดียวเลยนะแต่ทางพี่น้องคนอื่นเนี่ยบอกไว้ว่าจะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยแค่นี้ก็ยังจะสู้ไม่ได้เลยบิลลี่ก็เลยคิดแผนเอาไว้ได้อย่างหนึ่งนั่นคือเราจะเจรจาแล้วเราเนี่ยเจรจาเสร็จปุ๊บอาศัยที่เผลอโจมตีเขาเลยเพราะเรามีพวกมากกว่าไงเรามีตั้ง5คนเขามีแค่3คนประเด็นคือมันเป็นแผนเดียวแล้วก็แผนที่มีอยู่ตอนนี้แหละก็เลยต้องทำตามแผนนี้ก็เลยให้พี่ปากกาวิเศษเนี่ยเขียนจดหมายใส่กระดาษวิเศษที่สามารถส่งถึงบรรดาถวยเทพได้เนื้อหาในใจความเนี่ยก็มาคุยกันนะก็อยากจะคุยก่อนนะแล้วก็เอาตัวเฟดดี้มาแลกแล้วพวกฉันเนี่ยจะมอบพลังของจะแซมพลังของที่พ่อมดมอบให้คืนทั้งหมดทางด้านเฮสเปอร่าคาลิปโซนะก็พยายามจับเฟดดี้เนี่ยมาถามต้องการจะเค้นข้อมูลว่าบรรดาจะแซมที่เหลือเป็นใครกันบ้างแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีอายุเท่าไหร่เป็นเด็กใช่ไหมเฟดดี้เนี่ยก็ไม่ยอมตอบอะไรทั้งสิ้นนะทางด้านคาลิปโซเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็พยายามจะกดจิตให้เฟดดี้เนี่ยพูดทั้งหมดออกมาแต่ทางด้านเฟดดี้นะก็ฝืนสติตัวเองเอาไว้นะไม่ยอมทำตามที่คาลิปโซสั่งไม่ยอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาแซมที่เหลือเนี่ยเป็นใครขณะที่เฟดดี้เนี่ยกำลังทรมานกับพลังสะกดจิตคาลิปโซเนี่ยทางด้านเฮสเปอร่าเนี่ยก็ได้รับจดหมายที่บิลลี่เนี่ยให้พี่ปากกาเนี่ยเขียนใส่กระดาษพิเศษแล้วส่งต่อมาให้เมื่อเฮสเปอร่าเห็นอย่างนั้นก็สั่งเลยไม่ต้องสะกดจิตแล้วเดี๋ยวจัดการเองได้ที่เหลือจัดการเองแต่คาลิปโซเนี่ยไม่สะใจไงบอกว่าโอ้ยเกลียดมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยมันเจ้าเล่ห์ก็เลยจับเฟดดี้กับพ่อมดเนี่ยโยนลงในหลุมนรกซึ่งในหลุมนรกเนี่ยมันก็มีมังกรร้ายนะชื่อเลดอนนอนอาศัยอยู่เจ้ามังกรตัวนี้นะมีหน้าที่เฝ้าสวนของทวยเทพความสามารถของมันก็คือจะปล่อยกระแสพลังนี้ที่ทำให้เกิดความกลัวสุดขีดทำให้เหยื่อเนี่ยเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับไปไหนได้แน่นอนทางด้านเฟดดี้กับพ่อมดนะก็ได้รับผลกระทบจากพลังพิเศษนี่เหมือนกันทำให้ไม่สามารถหนีไปไหนได้เมื่อขยับไม่ได้เนี่ยมังกรก็เข้ามานะพยายามจะกินทั้งคู่นะแต่ทันใดนั้นเองแอนเทียเนี่ยก็ใช้พลังพิเศษหมุนแกนโลกนะย้ายพ่อมดแล้วเฟดดี้ออกมาจากหลุมนรกแล้วบอกทางออกจากเขาวงกตให้กลับไปยังโลกมนุษย์ได้เฟดดี้เห็นอย่างนั้นก็ดีใจนะอ้าวไม่ได้ทรยศนี่นะเธอไม่ได้โกหกเราอ่ะแต่เธอไม่มีทางเลือกต้องทำตามพี่สาวแอนเทียก็เลยบอกพ่อมดกับเฟดดี้ให้รีบหนีไปก่อนที่พี่สาวของเธอจะกลับมาทางด้านพี่สาวคนโตนะเฮสเปอร่านะก็ลงมายังโลกมนุษย์มาคุยกับบิงลีแบ็กซันที่อยู่ในร่างของจาแซมเพ
ื่อที่จะเจรจาว่าดูซิเจ้ามนุษย์คนนี้จะพูดว่าไงซึ่งทันบิลลี่เนี่ยก็พยายามกล่อมนะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะผมก็ไม่รู้จักคุณผมไม่ได้เป็นคนขโมยคาถาจากคุณมาแต่ทางด้านเฮสเปอร่าเนี่ยก็บอกว่าการที่นายมีพลังอยู่ในร่างเนี่ยมันพากชีวิตพ่อของเฮสเปอร่าไปรวมไปถึงทำให้ดินแดนทวยเทพต้องพังทลายเนี่ยแหละมันคือเรื่องส่วนตัวสรุปการเจรจาไม่สำลิดผลเฮสเปอร่าไม่ยอมไปดีๆก็เลยให้สัญญาณครับบิลลี่ก็เลยให้สัญญาณเลยเรียกพี่น้องออกมาเพื่อที่จะลุมจับตัวเฮสเปอร่าแต่ว่าแผนเนี่ยก็โดนเฮสเปอร่าซ้อนอีกทีนะเฮสเปอร่าเนี่ยให้ทางคาลิปโซเนี่ยซ้อนแผนแล้วก็โผล่มาที่หลังจากที่บรรดาชาแซมทั้งหมดโผล่ออกมาแล้วซึ่งการซ้อนแผนเนี่ยก็ทำให้คาลิปโซนะสามารถดึงพลังออกมาจากพี่น้องคนนึงได้นั่นคือพลังของเปโดเนี่ยโดนดึงออกมากลายเป็นแค่เด็กธรรมดาส่วนคนอื่นนะก็พยายามลุมเฮสเปอร่านะจนสุดท้ายเนี่ยสามารถจับเฮสเปอร่าได้ก็พาเฮสเปอร่าเนี่ยไปยังถ้ำลับของตนขังเอาไว้เลยทางบิลลี่เนี่ยก็คิดว่าทุกอย่างจบแล้วนะจับเฮสเปอร่าได้ที่เหลือแค่แลกตัวประกันไงเอาตัวเฟตตี้คืนมาเอากาธาคืนมาแล้วก็ให้พังบาเรียทิ้งทุกคนจะได้เป็นอิสระตอนนี้ทุกคนก็กำลังย่ามใจนะไปนั่งกินขนมกันสบายใจเฉยหารู้ไหมนะเฮสเปอร่าเนี่ยอาศัยทีเผลอนะหนีออกมาจากกรงขังนะแล้วก็เดินป้วนเปี้ยนหาของอยู่ในลังลับสุดท้ายนางไปเจอสิ่งที่นางตามหาอยู่นั่นก็คือแอปเปิลเป็นแอปเปิลสีดำซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอ้สีดำๆเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกที่หุ้มอยู่นั่นเองเนื้อในจริงๆเนี่ยมันเป็นแอปเปิลสีทองซึ่งนี่แหละคือเมล็ดพันธุ์ที่เขาตามหาอยู่หากนำมันไปปลูกในดินแดนของทวยเทพเนี่ยมันก็จะสร้างความสงบสร้างพลังและฟื้นฟูดินแดนของทวยเทพได้เมื่อเฮสเปอร่าได้แอปเปิลสีทองแล้วนะก็หนีเลยหนีเอาไปทางประตูในลังลับเนี่ยมันมีประตูแปลกๆเนี่ยอยู่มากมายเลยซึ่งประตูหนึ่งในประตูนั้นเนี่ยมันเป็นทางเชื่อมไปสู่ดินแดนของทวยเทพได้ซึ่งเฮสเปอร่าเนี่ยรู้ว่าเป็นอันไหนแล้วก็หนีออกไปกว่าทางบิลลี่แล้วพี่น้องควรจะรู้ตัวนะเอสเปอร่าก็หนีออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอสเปอร่าเนี่ยหนีไปทางประตูไหนก็ได้แต่สุ่มไปสุ่มมาก็ไม่เจอสักทีจนสุดท้ายเนี่ยบิลลี่นึกออกว่าเฮ้ยทางเอสเปอร่าเนี่ยมันมีกลิ่นแปลกๆเฉพาะตัวอยู่ก็ไปเจอประตูบานหนึ่งที่มีกลิ่นแปลกๆเหมือนเอสเปอร่าก็เลยรู้ทันทีว่าไอประตูนี้แหละคือประตูที่จะนำทางไปถึงวิหารเทพแน่ๆก็เตรียมตัวจะไปลุยเลยทางเอสเปอร่านะที่เปิดประตูโผล่ไปนะที่ดินแดนทวยเทพเนี่ยก็ไปปรึกษาพี่น้องนะได้แอปเปิลมาแล้วกำลังจะไปปลูกแล้วจะปลูกที่ไหนดีซึ่งจังหวะที่เอสเปอร่ากลับมาเนี่ยทางพ่อมดเนี่ยแล้วก็เฟดดี้เนี่ยก็เห็นพอดีว่าเอสเปอร่าเนี่ยเปิดประตูกลับมาแล้วก็เห็นด้วยว่าตอนนี้นะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันอยู่ในมือเฮสเปอร่าแล้วก็สะกดรอยเฮสเปอร่าไปเพื่อต้องการจะชิงมันกลับมาแต่ว่านะธรรมดาเฮสเปอร่าเนี่ยก็รู้ตัวก่อนก็เลยชิงแอปเปิลกลับคืนมาได้คาลิปโซได้เห็นว่าเฟดดี้เนี่ยพยายามจะขโมยแอปเปิลนะก็ยุเลยยุเฮสเปอร่าเลยว่าฆ่าเลยฆ่ามนุษย์นี่เลยแต่เฮสเปอร่านี่ก็ลังเลนะเพราะเป้าหมายเฮสเปอร่าเนี่ยไม่ต้องการจะฆ่าใครแค่อยากจะฟื้นฟูดินแดนของทวยเทพขณะที่เฮสเปอร่ากำลังลังเลว่าจะฆ่าดีไม่ฆ่าดีนะบิลลี่อยู่ในร่างชาแซมเนี่ยก็โผล่มาจากประตูลับโฉบขโมยแอปเปิลและพาเฟตตี้ดีออกไปทางเดิมทางด้านคาลิปโซเห็นอย่างนั้นนะก็ขึ้นเลยโมโหเฮสเปอร่านะบอกว่าเฮสเปอร่าเนี่ยใจอ่อนเกินไปแล้วนะก็ยึดคาถาเวทมนต์มาจากเฮสเปอร่านะแล้วก็สั่งให้มังกรเลดอนเนี่ยโผล่ออกมาตัวเองก็ขี่มังกรเลดอนเนี่ยแล้วก็พุ่งตามชาแซมไปชาแซมที่หนีออกมาก่อนเนี่ยก็โผล่มาที่บ้านของตัวเองนะแล้วก็เรียกพ่อแม่นะบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มพลังวิเศษเป็นกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่พ่อเห็นอย่างนั้นก็ตกใจนะแต่ยังไม่ทันคุยอะไรมากมายหรอกก็ต้องบอกให้หนีก่อนเพราะตอนนี้มังกรมันโผล่มาในบ้านแล้วทุกคนก็เริ่มหนีออกไปนอกบ้านพี่น้องทุกคนตอนนี้ก็พยายามหนีคาลิปโซที่ขี่มังกรอยู่นะซึ่งคาลิปโซเนี่ยตอนนี้ก็ดึงพลังชาแซมคืนมาจากพี่น้องอีก2คนได้จนตอนนี้นะคนนี้มีพลังชาแซมเนี่ยมีแค่ทางบิลลี่แบ็กซันแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงที่ชื่อว่าแมรี่นั่นเองโดยแมรี่เนี่ยก็หยิบแอปเปิลทองนะแล้วก็บินหนีไปนะล่อคาลิปโซไปให้ห่างไกลจากพี่น้องแต่ว่ามังกรเนี่ยก็บินตามไปนะแล้วทางคาลิปโซเนี่ยก็ยิงพลังใส่แมรี่ทำให้แมรี่เนี่ยหมดพลังของชาแซมแล้วก็ตกลงจากท้องฟ้าบิลลี่เห็นอย่างนั้นนะก็โฉบไปช่วยแมรี่ยังไม่คิดเลยนะส่วนทางด้านคาลิปโซเนี่ยก็ได้แอปเปิลทองคำไว้ในครอบครองแอปเปิลทองคำเนี่ยถ้านำมาปลูกบนโลกมนุษย์เนี่ยจะเกิดผลเสียนะมันจะให้ผลเป็นปีศาจโผล่มาแล้วทำลายล้างโลกมนุษย์ซึ่งคาลิปโซเนี่ยก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยนำผลแอปเปิลทองคำเนี่ยไปปลูกลงที่สนามเบสบอลต้นไม้ขนาดมหึมานะก็โตขึ้นมาจากสนามเบสบอลนะแล้วก็ใช้รากขนาดใหญ่ของมันนะไปตามพื้นที่เมืองฟิลาเดลเฟียจนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยแตกตื่นวิ่งหนีกันกระหน่ำต้นไม้ยักษ์ที่โตนะก็ให้ผลนะผลของมันเนี่ยก็ให้กำเนิดเป็นปีศาจออกมามากมายเลยปีศาจเนี่ยก็มีที่ลักษณะคล้ายๆกับคีเมล่าคล้ายๆออคคล้ายๆกับมิโนทอร์โผล่ออกมามากมายแล้วเข้าโจมตีมนุษย์ไม่เลือกหน้าทางด้านเฮสเปอร่าแล้วก็แอนเทียเห็นอย่างนั้นนะ
ก็มาต่อว่าคาลิปโซเลยว่าคาลิปโซทำอย่างนี้ได้ยังไงเราไม่ต้องการทำร้ายมนุษย์ถึงมนุษย์จะไม่ดียังไงเราก็ไม่ต้องการจะฆ่าเป้าหมายเราคือฟื้นฟูคาลิปโซได้ยินอย่างนั้นนะก็ไม่สนใจอะไรแล้วให้มังกรโจมตีใส่เฮสเปล่าจนเฮสเปล่าเนี่ยโดนหางของมังกรทิ่มอกเกือบเสียชีวิตแต่ยังไม่เสียชีวิตนะแต่เกือบสิ้นใจแล้วล่ะส่วนแอนเทียเนี่ยก็โดนคาลิปโซดึงพลังเทพกลับคืนไปจนตอนนี้แอนเทียเป็นเหมือนมนุษย์ธรรมดา1คนแล้วครอบครัวของบิลลี่นะตอนนี้ก็มีแค่บิลลี่คนเดียวแล้วที่มีพลังของจาแซมก็นั่งรถตู้ของพ่อเนี่ยมาใกล้ๆบริเวณที่ต้นไม้ขนาดยักษ์เนี่ยมันเจริญเติบโตอยู่ทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้ปีศาจมากมายเนี่ยมันโผล่มาโจมตีมนุษย์แล้วบิลลี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกพ่อมดเนี่ยให้ยึดพลังตัวเองคืนไปเถอะแต่พ่อมดบอกว่าพ่อมดตอนนี้ไม่ใช่แชมเปี้ยนแล้วคนที่เป็นแชมเปี้ยนนี่คือบิลลี่บิลลี่เลือกที่จะแบ่งพลังให้กับครอบครัวเลือกที่จะช่วยเหลือครอบครัวบิลลี่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยใจได้ถูกต้องพ่อมดเลือกคนไม่ผิดบิลลี่คือแชมเปี้ยนที่เยี่ยมยอดที่สุดเท่าที่พ่อมดเคยเลือกมาบิลลี่อย่างนั้นก็เกิดกำลังใจเลยฮึกเหิมเลยฮึกเหิมก็คิดแผนจะเข้าไปยึดคาถาคืนซึ่งบิลลี่เนี่ยก็บินไปเพื่อไปสู้กับคาลิปโซนะส่วนพี่น้องคนอื่นเนี่ยก็หาทางที่จะล่อพวกสัตว์ประหลาดต่างๆเนี่ยให้ไม่โจมตีมนุษย์ซึ่งน้องคนเล็กก็ฉลาดมากเลยแอบเอาปากกาวิเศษเนี่ยที่ถามอะไรก็ตอบได้ออกมาแล้วก็ถามปากกาว่าทำยังไงถึงจะหยุดสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้สัตว์ประหลาดพวกนี้มันกลัวอะไรปากกาเขียนเลยพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันกลัวราชาแห่งสัตว์ประหลาดน้องก็งงราชาแห่งสัตว์ประหลาดมันคืออะไรอ่ะพ่อมดก็พูดทันทียูนิคอร์นน้องได้ยินงั้นน้องได้ใจเลยน้องชอบยูนิคอร์นแต่พ่อมดบอกเฮ้ยยูนิคอร์นตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะยูนิคอร์นมันเป็นสัตว์ดุร้ายมากมันโจมตีไม่เลือกหน้าน้องก็ถามพี่ปากกาต่อว่าจะไปหายูนิคอร์นได้ที่ไหนและยูนิคอร์นเนี่ยชอบอะไรก็เลยรู้ว่ายูนิคอร์นเนี่ยชอบที่แคบๆเงียบๆแล้วก็ชอบกินของหวานน้องรู้งั้นก็ได้การและไปหายูนิคอร์นดีกว่าน้องและครอบครัวนะก็เลยไปยังสถานที่แคบๆเงียบๆนะที่ยูนิคอร์นมันชอบอยู่แล้วก็ไปเจอยูนิคอร์นเนี่ยฟักออกมาจากต้นไม้ยักษ์จริงๆด้วยอยู่ในที่แคบๆยูนิคอร์นฟักออกมานะเห็นคนนะก็จะกะจะเข้าโจมตีเลยพุ่งออกมากะจะกระซวกน้องเต็มๆแต่น้องเนี่ยก็เอามือคว้ากระเป๋านะแล้วก็โยนขนมให้ยูนิคอร์นยูนิคอร์นเห็นขนมนั่นแหละพังงะตกใจแล้วก็กินพอได้กินขนมปุ๊บก็เชื่องกับน้องขึ้นมาทันทีเลยเจ้ายูนิคอร์นเนี่ยและยูนิคอร์นเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวนะพอเชื่องปุ๊บเขาเรียกพวกมากินขนมใหญ่เลยพอกินขนมเสร็จเนี่ยทุกตัวก็เชื่องขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ยอมไม่ขี่ไปไล่บรรดาปีศาจเนี่ยปีศาจต่างๆพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยเจอยูนิคอร์นเนี่ยก็หนีเลยสู้ไม่ได้ทางด้านบิลลี่เนี่ยก็เข้าสู้กับคาลิปโซนะสู้ไปสู้มาบิลลี่ก็ได้แผลบ้างนะเพราะว่าการโจมตีของคาลิปโซเนี่ยมันเป็นเวทมนต์มันสามารถจะโจมตีผ่านผิวหนังของแชมเปี้ยนก็คือชาแซมได้ทางด้านคาลิปโซเนี่ยก็บอกว่าโอ๊ยนายมันไม่ใช่เทพนายมันเป็นแค่มนุษย์จะมาทำอะไรฉันได้ขนาดพี่สาวฉันเป็นเทพเนี่ยฉันยังฆ่ามาแล้วเลยชาแซมหรือบิลลี่เนี่ยได้ยินอย่างนั้นนะก็รู้ทันทีว่าอ้าวตอนที่แตกคอแล้วใช่ไหมก็บินไปตามหาร่างเฮสเปล่าเพื่อจะให้เฮสเปล่าเนี่ยให้ความช่วยเหลือหน่อยเพราะบิลลี่ตอนนี้มีแผลแล้วแผนของบิลลี่นั่นก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่เขาสู้กับทางคาลิปโซอยู่เนี่ยเขายิงสายฟ้าไปแต่คาลิปโซเนี่ยเอาคาทามารับพลังสายฟ้าไว้คาทาเนี่ยเมื่อรับพลังสายฟ้าแล้วแล้วก็ดูมีปฏิกิริยาดูมันสปาร์กหรือมันจะระเบิดไงไม่รู้บิลลี่ก็รู้ทันทีว่าเออไอคาทาเนี่ยไม่ว่าเราจะฟาดพลังสายฟ้าอะไรเข้าไปมันก็จะดูดพลังงานเข้าไปทั้งหมดเหมือนแบตเตอรี่ถ้าดูดมากเข้าคาทาเนี่ยมันต้องระเบิดแล้วก็เกิดพลังงานระเบิดมหาศาลทำให้สามารถฆ่ามังกรแล้วก็ทำลายต้นไม้ได้พร้อมๆกันเอสเปล่าได้ยินอย่างนั้นนะก็พูดว่าโอ๊ยถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะแรงระเบิดมันจะมหาศาลมากบิลลี่ก็เลยบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่บิลลี่อยากจะให้เอสเปล่าช่วยหน่อยบิลลี่ต้องการให้เอสเปล่าเนี่ยลดอาณาเขตให้เล็กลงให้ภายในอาณาเขตมีแค่เขากับทางคาลิปโซทางด้านคาลิปโซนะที่ยังหาบิลลี่ไม่เจอนะเพราะบิลลี่เนี่ยแอบมาคุยกับเฮสเปล่านะก็บังเอิญไปจ้ากับแอนเทียแล้วก็เฟดดี้นะก็เลยจะสั่งให้แอมังกรเลดอนเนี่ยกินแอนเทียแล้วก็เฟดดี้ซะแต่ว่าบิลลี่ที่คุยกับเฮสเปล่าเสร็จเนี่ยก็บินมาช่วยทันนะแล้วก็แอบขโมยคาถาคืนมาจากคาลิปโซได้ก็บินล่อคาลิปโซนะให้ไปยังบริเวณต้นไม้ยักษ์เพื่อได้ต่อสู้กันที่บริเวณนั้นพอคาลิปโซนะมาใกล้บริเวณต้นไม้ใหญ่นะทางด้านเฮสเปล่าเนี่ยก็เริ่มแผ่ทันทีก็ลดบริเวณขอบเขตอาณาเขตเวทให้เล็กลงทำให้ภายในขอบเขตเนี่ยมีเพียงแค่บิลลี่คาลิปโซมังกรแล้วก็ต้นไม้เท่านั้นทางด้านเฟดดี้แล้วก็ครอบครัวคนอื่นนะเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจมากเพราะรู้เลยว่าบิลลี่เนี่ยกำลังจะสละชีวิตตัวเองเมื่อถึงตรงนี้แล้วไม่มีใครกล้าห้ามบิลลี่เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดและทำลายต้นไม้ยักษ์นี้ได้บิลลี่ก็
เปิดฉากยิงสายฟ้าใส่โดมเวทเลยนะทำให้สายฟ้าเนี่ยสะท้อนไปมาในโดมเวทนะเกิดเป็นพลังสายฟ้าที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ดูดพลังสายฟ้าเข้าสู่คาถาเวทบนทางด้านคาลิปโซเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าบิลลี่เนี่ยคิดจะทำอะไรก็เข้าต่อสู้กับบิลลี่ต่อไปก็ให้มังกรเนี่ยพ่นไฟใส่นะเข้าโจมตีแต่บิลลี่เนี่ยก็ฝืนทนฝืนสู้ต่อไปจนสุดท้ายเนี่ยพลังงานเนี่ยได้ถูกชาร์จด้วยสายฟ้าจนเกือบเต็มและตอนนี้คาถาเริ่มสปาร์คสปาร์คขึ้นเรื่อยๆแล้วการมาเชิญหน้าครั้งสุดท้ายบิลลี่ก็เอาคาถาพุ่งเสียบมังกรแล้วก็ดันมังกรเนี่ยให้ชนต้นไม้พร้อมกับตะโกนคำว่าชะแซมพลังสายฟ้าทั้งหมดถูกฟาดเข้ามาที่บิลลี่และพลังงานสายฟ้าทั้งหมดก็ถูกดูดเข้าไปยังคาถาเกิดพลังงานมหาศาลคาถาไม่สามารถรับได้แล้วก็ระเบิดในที่สุดต้นไม้มังกรแล้วก็คาลิปโซไม่สามารถทนแรงระเบิดได้ก็สลายหายไปพอต้นไม้สลายหายไปปุ๊บพวกบรรดาสัตว์ประหลาดที่โผล่มาจากต้นไม้ก็สลายหายไปด้วยทางด้านเฮสเปอร่าเนี่ยที่ยังมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยก็ชมบิลลี่นะว่าบิลลี่เนี่ยคือเทพที่แท้จริงแล้วก็สลายหายไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแน่นอนพอเฮสเปอร่าตายไปเนี่ยโดมบาเลียก็หายไปด้วยทุกคนก็กรูมาตามหาบิลลี่แล้วก็ได้พบว่าบิลลี่ได้หมดลมหายใจลงแล้วพ่อมดที่เห็นอย่างนั้นนะก็อยากจะให้บิลลี่นะได้พักอย่างสมเกียรติก็นำร่างของบิลลี่เนี่ยไปยังดินแดงของทวยเทพแล้วก็ฝังร่างของบิลลี่ไว้ใต้ต้นไม้แห้งเฉาต้นใหญ่ที่อยู่ในส่วนของดินแดนเทพนั่นเองทางด้านน้องสาวคนเล็กนะก็ถามกับพ่อมดว่าต้นไม้ที่เนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูไหมที่นี่จะฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งไหมทางด้านแอนเทียได้ยินอย่างนั้นนะก็บอกว่าตอนนี้แอนเทียก็ไม่มีพลังแล้วพ่อมดเนี่ยก็พูดมาว่าตอนนี้ไม่มีเทพหลงเหลือแล้วคงไม่สามารถจะฟื้นพลังเทพกลับมาได้เพราะเขาเองเนี่ยมีคาถาก็จริงแต่คาถาเนี่ยไม่มีพลังหลงเหลืออยู่เลยทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งบอกมาว่าเทพอ่ะยังเหลืออีกหนึ่งนะทุกคนก็หันไปตามเสียงนั้นคนที่พูดขึ้นมาก็คือวันเดอร์วูแมนครับวันเดอร์วูแมนโผล่มาแล้วก็ยิ้มกลิ่มให้กับบรรดาครอบครัวของบิลลี่เดินมาที่พ่อมดและจับคาถาพร้อมถ่ายพลังเทพของตัวเองเข้าสู่คาถาทำให้คาถานั้นมีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการถ่ายทอดพลังของวันเดอร์วูแมนนะทำให้ดินแดนเทพจะได้รับพลังเทพกลับมาอีกครั้งต้นไม้ในดินแดนเทพเริ่มฟื้นฟูแม้แต่แอนเทียเองก็ได้รับพลังเทพกลับคืนมาด้วยและแน่นอนบิลลี่ได้พลังของจาแซมกลับมาและฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแฮปปี้เอนดิ้งหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ End Credit นะโดย End Credit เนี่ยมี2อัน End Credit แรกจะเป็นชาแซมโดนชักชวนเข้ากลุ่ม Justice Society of America ครับก็เป็นการคุยเล่นมุกอะไรกันตามปกตินะส่วน End Credit 2เนี่ยจะกล่าวถึงตัวร้ายในภาคแรกนะว่าติดคุกโรคจิตติดคุกโรงพยาบาลโรคจิตอยู่แล้วก็มีหนอนน้อยมาคุยด้วยว่าตอนนี้กำลังจะดำเนินการแผนขั้นที่2นะไอ้หนอนตัวเนี้ยนะมันคือ Mr. Mind หนอนเอเลี่ยนที่มีขนาดเพียงแค่2นิ้วเป็นศัตรูที่อยู่ในเรื่องของจาแซมนี่แหละซึ่งถึงมันจะเป็นหนอนนะก็มีพลังเทเลพาติกนะก็สามารถส่งกระแสจิตได้และมันเป็นหนอนที่จะตั้งกลุ่ม Monster Society of Evil นั่นเองจะเรียกว่า End Credit 2เชื่อมกับ End Credit 1ก็ได้นะเพราะจาแซมเนี่ยไปอยู่กลุ่ม Justice Society แหละและอีหนอนเนี่ยจะสร้างกลุ่ม Monster Society of Evil นะก็คงได้เจอกันอีกในอนาคตแหละถ้ามันไม่โดนรีเซ็ตซะก่อนต่อไปเป็นการรีวิวครับบอกเลยชาแซมผมให้คะแนนที่9คะแนนครับสนุกมากอ่ะไปดูแบบไม่คิดอะไรนะไปดูแบบไม่คาดหวังเลยนะมันสนุกกว่าภาคแรกอีกนะและเทียบกับหนังมาร์เวลนะผมบอกเลยว่าหนังมาร์เวลตั้งแต่ปี2022มาตั้งแต่ Endgame มาผมให้ชาแซมเทียบเท่าหรือมากกว่า Spider-Man No Way Home Spider-Man No Way Home เนี่ยมันออกแนวเครียดถูกไหมแต่เนื้อเรื่องมันเข้มข้นแต่ชาแซมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องดำเนินไปแบบค่อนข้างเรื่อยๆเข้มข้นไหมไม่เข้มข้นมากแต่มีการสอดแทรกมุกตลกซึ่งเป็นสิ่งที่ Marvel ได้ขาดหายไปในช่วงเจนหลังๆชาแซมเนี่ยเหมือนดึงเอาข้อดีของ Marvel ที่มีในยุคแรกๆของ Marvel กลับมาถ้าเกิดเราดู Ant-Man ภาค2เนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆแบบนั้นคือดำเนินเนื้อเรื่องมีมุกตลกแต่ไม่ทิ้งเนื้อเรื่องให้แบบขาดตอนทุกอย่างดูน่าสนใจหมดอารมณ์เหมือนพวก Iron Man เจนแรกๆที่แบบว่าสอดแทรกมุกตลกที่ไม่มากจนเกินไปอย่างกรณีทอภาคล่าสุดเนี่ยมุกตลกมันเยอะมากจนมันเล่นจนแบบไม่รู้จะเล่นทำไมถูกไหมแต่อันนี้ไม่ครับอันนี้แทรกมุกตลกกับเนื้อเรื่องไปได้อย่างสมูทดูแล้วไม่ขัดและสนุกและแต่ละมุกเนี่ยแม่งโคตรครีเอทเลยผมอธิบายเป็นคำพูดแต่ท่านผู้ชมไม่เห็นภาพหรอกท่านผู้ชมต้องไปดูเองมุกแต่ละมุกในหนังนะครีเอทเลยอย่างเช่นมุกวันเดอร์มูเว่นในฝันเนี่ยที่เจอในฝันเนี่ยสุดยอดขำก๊ากทั้งโรงผมไม่รู้คนอื่นขำไหมนะแต่โรงที่ผมไปดูขำทั้งโรงจริงๆมุกแต่ละมุกเนี่ยสอดแทรกได้ดีมากมันสลับช่วงเบาสมองช่วงเครียดได้ดีมากหนังมีทุกอารมณ์รัก
อารมณ์เครียดอารมณ์ตลกมีหมดครบเครื่องครับครบเครื่องถือว่าเป็นหนังครอบครัวในแบบที่ทอควรจะเป็นนะแอคชั่นก็ได้ครอบครัวก็ได้รักก็ได้คือมันได้หมดอ่ะติคือทำไมถึงให้9อ่ะถ้าบอกมันดีขนาดนั้นทำไมให้9 CG มันก็มีอย่างบางส่วนที่มันรู้สึกว่าขัดตามันไม่ดีมากมันแบบยังขัดอยู่ไงแต่ถามว่ามันรับได้มั้ยมันรับได้กับเนื้อเรื่องในบางจุดเนี่ยมันดูแบบดูยังไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เช่นใน End Credit เนี่ยมันมี Wonder Woman โผล่มาใช่มั้ยถ่ายทอดพลังให้จบได้พลังเทพกลับคืนมาวิหารเทพกลับคืนมาเออถ้าเป็นอย่างนั้นคือเทพมันไม่รู้ว่า Wonder Woman อะไรเงี้ยมันจะไปหา Wonder Woman เอาพลังกลับมาก็จบมั้ยอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แค่ถ่ายทอดพลังอย่างเดียวอ่ะพลังเทพของแอนเทียมันกลับมาเลยเหรอผมไม่รู้หลักการทำงานของการถ่ายทอดพลังนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแค่ถ่ายพลังลงกระทาพลังของแอนเทียไม่น่ากลับมาไหมแล้วชาแซมเนี่ยมันฟื้นได้ง่ายขนาดนั้นเหรอแค่นี้มันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆไงซึ่งเอาจริงๆมันมีเหตุผลมารองรับของหนังอยู่แล้วถ้ามันจะทำอ่ะผมถึงให้รู้สึกว่าเออตรงนี้แหละมันยังเป็นอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์คะแนนถึงได้อยู่ที่9นะครับตัดเรื่อง CG กับเรื่องพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละไม่มากแต่ถามหนังสนุกไหมหนังสนุกโอ้โหหนังที่ดีคือหนังดูแล้วสนุกซึ่งชาแซมได้ตรงนั้นไปครับนะคุณไม่ต้องกังวลนะว่าชาแซมมันจะเหมือนทอที่มันใส่มุกเละเทะอะไรมาเยอะแยะบ้าบอคอแตกไม่มุกนี่คือเป็นมุกที่แบบใส่เข้ามาแบบพอเหมาะพอเจาะและดึงอารมณ์คนดูได้คือทุกคนในโรงขำอ่ะเออมันไม่ใช่ขำแบบทอนะที่แบบเลื่อยเปื่อยจนทุกคนหยุดขำอ่ะอันนี้คือมันสลับช่วงให้คนขำได้อีกจุดนึงคือผมรู้สึกว่าผมดูชาแซมแล้วผมไม่มีจุดไหนที่ผมรู้สึกเบื่อมันน่าดูมันน่าติดตามได้ทั้งเรื่องเราดูหนังอย่างมาเวลบางเรื่องเนี่ยหรือหนังอะไรบางเรื่องเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบน่าเบื่อไม่อยากติดตามมันแบบเมื่อไหร่จะไปผ่านจุดนี้ไปวะแต่สำหรับชาแซมไม่มีผมรู้สึกผมดูได้ทั้งเรื่องผมรู้สึกน่าเบื่อทั้งจุดเลยไม่มีจุดไหนที่ผมรู้สึกรำคาญใจเลยอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยการทำหนังของมาเวลในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็นว่าตามหาของไปหาของพลาดแล้วก็สู้ถูกไหมพลาดเอาไม่ได้แล้วก็ไปสู้กับตัวร้ายอะไรประมาณนั้นชาแซมคล้ายๆกันครับแต่การเล่าเนื้อเรื่องในแต่ละช่วงเนี่ยมันดูมีอะไรมันดูมีมิติมากกว่ามันไม่ใช่แค่ไปหาและจบมันดูไปเจอเนื้อเรื่องเฮ้ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะจริงๆมันมีพลังอันนี้เรื่องนี้มันก่อให้เกิดเรื่องแบบนี้คือมันซ้อนทับกันในแง่ตรงนั้นมันไม่ใช่แค่เดินไปทื่อสู้ได้สู้ไม่ได้แล้วก็กลับมาแล้วก็ไปสู้ตอนจบไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีการดำเนินของเนื้อเรื่องที่ลึกกว่านั้นครับลึกกว่าถึงจะไม่ลึกมากแบบพวกหนังใหญ่หนังโทนดีๆแต่มันถือว่าทำได้ดีในหนังของสไตล์ครอบครัวเบาสมองแอคชั่นเบาสมองครับนะแนะนำต้องดูสนุกมากใครหาหนังดีๆดูเนี่ยผมแนะนำเลยครับดูก่อนจอห์นวิกก็ดีนะมันเบาสมองดีแล้วก็ไปเครียดกับจอห์นวิกต่อนะครับถือว่าชาแซมเป็นหนังที่ต้องดูและผมให้เป็นหนังที่ดีมากกว่าหนังมาเวลในปี2022และปี2023ครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้สปอยนรกอะไรก็เป็นการเล่าตามปกติแนะนำให้ทุกคนไปดูครับแนะนำจริงๆสนุกจริงๆครับสำหรับวันนี้กับผมนพพร Channel นพพรลองไว้เลยขอลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย